ลับมาสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยกันนะคะผ่าน2ช่องทางช่องทางแรกนะคะลงทะเบียนพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่จะให้อาจารย์วิเชียรท่านแก้ไขให้นะคะ422-1606ค่ะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยนะคะท่านแรกมาเลยค่ะคุณกังวานนะคะเกิดวันที่18กุมภาพันธ์ปี08นะคะวันพฤหัสเวลา 15:10 นนะคะเมื่อไหร่ชีวิตถึงจะดีขึ้นครับเครียดมากเลยถ้าพูดถึงในภาพรวมนะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าดวงนี้เนี่ยนะฮะคุณมีลักษณะเหมือนอุปสรรคในชีวิตต่อเนื่องไปอย่างน้อยที่สุดอีก5ปีโอ้แต่ไม่ได้แปลว่า5ปีแล้วอยู่ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าอุปสรรคคุณน่ะมี5ปีใน5ปีเนี่ยจะมีเรื่อง2เรื่องที่คุณต้องเตรียมตัวรับเรื่องที่1คือหนี้สินเรื่องที่2คือสุขภาพมันจะจบลงที่คุณป่วยด้วยโรคหัวใจถ้าคุณไม่ป้องกันตั้งแต่วันนี้คือคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตการทานอาหารการออกกำลังการดูแลสุขภาพและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและการหาเงินก็ดูด้วยว่าโรคหัวใจเนี่ยเขาให้ระวังอะไรใช่ครับต้องดูตรงนั้นนะครับข้อมูลนะแล้วก็คุณอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในจำนวน5ปีเนี่ยนับจากนี้ไปปีที่3เนี่ยคุณจะเริ่มดีขึ้นแต่ยังไม่ได้พ้นอุปสรรคจนกว่าครบ5ปีแต่ปีที่3เนี่ยคุณจะมีช่องทางที่ดีขึ้นจะมีคนสนับสนุนและช่วยเหลือคุณค่ะดวงนี้มีแนวโน้มอ่ะนะฮะว่าจะมีโอกาสย้ายไปอยู่บ้านใหม่หรือทำอะไรเกี่ยวกับ2อย่างไม่บ้านใหม่ก็ร้านใหม่เร็วๆนี้ภายในปีหน้านี่แหละครับนะคะอ่ะก็ประมาณนี้ครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่25สิงหาคมปี29นะคะตี2เช้าเป็นวันจันทร์นะคะจะเปลี่ยนงานจะได้งานที่ดีกว่าไหมคะอาจารย์เปลี่ยนงานจะได้งานที่ดีกว่าไหมงานประเภทไหนถึงจะเหมาะสม4 6 3 4ตรงนี้เนี่ยนะงานที่เหมาะสมเนี่ยก็คืองานที่เกี่ยวเรื่องการขายการติดต่อค่ะนะครับแล้วพูดง่ายเป็นแม่ค้าหรือเป็นเซลล์นั่นแหละดีที่สุดละนะครับส่วนงานตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปก็จะมีปัญหาเรื่องเจ้านายเพราะทุกวันนี้ดวงนี้มีปัญหากับเจ้านายไม่ชอบหัวหน้าเลยไม่อยากอยู่ค่ะเนี่ยงั้นช่วงปีนี้เปลี่ยนไปก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะแล้วดวงนี้เนี่ยจะมีลักษณะร้อนที่ทำงานต่อเนื่องไปเนี่ย2ปีคือปีนี้กับปีหน้าแต่ปีหน้าเปลี่ยนงานจะได้งานที่ดีกว่าแต่อาจอยู่ไม่ทนคือปีหน้าคำว่าปีหน้าของผมเนี่ยนะก็คือประมาณหลังวันที่25สิงหาคมปี59คุณจะเปลี่ยนงานไปและได้งานที่ดีมากเลยแต่คุณจะอยู่ไม่ทนนะถ้าคุณคนให้ได้ผ่านวันที่26ตุลา60คุณจะอยู่ได้ตลอดรอดฟังแต่ถ้าไม่ทนก็เปลี่ยนอีกโอ้นะมาท่านต่อไปค่ะคุณชนละทีนะคะเกิดวันที่2กรกฎาคมปี26นะคะเวลา 6:15 วันเสาร์นะคะทำอาชีพอะไรดีเวลา16:00 น6:15 ค่ะ6:00 นเดี๋ยวโทษที6:00 นเนาะค่ะ15:00 นะคะทำอาชีพอะไรดีนะคะอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวช่วยอาจารย์แนะนำทีนะคะแล้วก็ชื่อดีไหมคะชื่อชนละทีค่ะชนละทีชนละทีตรงตัวค่ะเกิดวันเสาร์คือชนละทีนี้ไม่ได้มีข้อเสียอะไรนะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องชื่อนะครับงั้นถ้าคุณจะใช้ต่อไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้ให้โทษอะไรแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยการตั้งชื่อเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนมากเพราะเนื่องจากว่าดวงเนี้ยมีดาวกระจุกอยู่แหน่งให้โทษเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อไม่สามารถตั้งในรายการเพราะว่ามันต้องวิเคราะห์ชื่อหลายๆตำแหน่งแต่หมายความว่าชื่อนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอาชีพนะส่วนอาชีพเนี่ยดวงนี้เหมาะกับเรื่องการเป็นนายหน้าคนกลางการค้าขายนะครับแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องอาหารได้ถ้าอยากทำนะฮะแต่ว่าที่เหมาะๆเนี่ยคือค้าขายนะครับซื้อมาขายไปใช่ครับค้าขายอะไรดีคะอาจารย์ดวงนี้ขายของได้ใน2กลุ่มคือขายของเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับพวกโภคภัณฑ์คือของที่ใช้ประจำวันหรืออาหารค่ะอันที่2ก็คือขายสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะสินค้าที่คนใช้แล้วประเภทโชว์ฐานะโชว์ความหรูหราโชว์ความสะดวกสบายกระเป๋านาฬิกาประมาณนั้นแหละครับกระเป๋านาฬิกาเครื่องประดับตกแต่งค่ะนะครับแล้วพวกกิฟต์ช็อปทั้งหลายแหละรถยนต์ได้ไหมคะอาจารย์ดวงนี้ขายรถยนต์ได้ครับแล้วจริงๆเรื่องรถยนต์ดีดวงนี้เนี่ยบ้านปลายเนี่ยจะทำเรื่องเกี่ยวกับบ้านและที่ดินบ้านและที่ดินใช่ครับเนี่ยบ้านปลายมันเกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านและที่ดินแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ทำนะครับนะคะมาต่อที่ท่านต่อไปค่ะคุณวัชรานะคะเกิดวันที่30ตุลาคมปี09
วันอาทิตย์นะคะเวลา 8:50 นค่ะ 8:50 ถามเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีงานทำไหมโชคลาภจะมีไหมค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับในพื้นดวงเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ต้องระมัดระวังเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยจะมีความมีโอกาสที่จะมีการป่วยต่อเนื่องไปอีก2ปีนะครับนะมีโอกาสป่วยต่อเนื่องไปอีก2ปีแต่ถามว่าระยะนี้เป็นยังไงไหมเรื่องงานเนี่ยลักษณะใน1ปีข้างหน้าเนี่ยงานเนี่ยจะเป็นลักษณะงานชั่วคราวคือถ้าสมมติคุณเป็นงานอิสระถือว่าโอเคนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานประจำคุณจะอยู่ได้ไม่ทนมีลักษณะแบบนี้แนะนำว่าทำอาชีพอิสระดีกว่าค่ะนะครับอาชีพเนี่ยคือค้าขายฮะแล้วหรือไม่ก็จริงๆดวงนี้เป็นดวงที่ทำงานด้านการใช้ฝีมือนะฮะลักษณะดวงเด่นทางเรื่องการฝีมือถ้ามีโอกาสทำงานฝีมือผมว่าก็โอเคค่ะนะหรือไม่ก็ทำงานถ้าค้าขายเนี่ยพยายามขายของสินค้าที่เป็นพวกวัสดุอุปกรณ์นะครับหรือขายสินค้าที่เป็นกลุ่มธุรกิจงานช่างก็จะไปได้ดีกว่าโชคลาภมีไหมคะตอนนี้ไม่มีโชคลาภหรอกครับแต่ว่าปีหน้าพอจะมีแต่ปีนี้ยังไม่มีนะครับปีนี้เนี่ยพอจะหางานดีๆได้ค่ะนะครับแต่ว่าโชคลาภไม่มีเพราะยังต้องเหนื่อยอีก2ปีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือช่วงนี้สุขภาพจะไม่ดีโดยเฉพาะโรคเครียดโรคเกี่ยวกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมปี35 23ค่ะสิงหาคม35นะคะเวลา 8:40 นค่ะ8:40 นครับการงานที่ทำปัจจุบันนะคะเป็นอย่างไรบ้างงานด้านไหนถึงจะเหมาะสมแล้วก็ความรักในช่วงนี้ค่ะจริงๆดวงนี้เนี่ยเรื่องความรักต้องเก็บไว้ก่อนนะครับปีนึงถ้าคุณอยากได้ความรักที่ดีเนี่ยประมาณหลังวันเกิดคุณปีหน้าหลัง23สิงหาปี59ค่ะนะตัวอะไรที่ดีที่สุดของคุณดวงนี้เป็นดวงพวกรับจ้างและให้บริการค่ะคืองานรับจ้างทุกๆประเภทแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอทำได้ก็คือค้าขายเหมือนกันค่ะนะครับดวงนี้เหมาะกับการทำงานที่เกี่ยวพวกงานติดต่องานเอกสารนะงานที่เกี่ยวกับเอกสารและรวมทั้งแปลว่าเป็นเซลล์ด้วยเป็นเซลล์ด้วยครับแต่ว่าราศีนี้ถ้าเป็นเซลล์เนี่ยจะขายยากค่ะเพราะทางที่ดีเนี่ยเป็นงานติดต่อด้านเอกสารจะดีกว่านะคะครับตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะแอนค่ะคุณแอนขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะเกิดวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่9 17เดือนครับเดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหา17นะฮะค่ะเวลาครับเวลาไม่แน่ใจอะค่ะแต่ไม่เกิน9โมงเช้าโอเคครับค่ะพอดีอยากจะถามอาจารย์นะคะว่าตอนนี้แอนกำลังจับธุรกิจใหม่เกี่ยวกับเป็นในหน้าค้าที่ดินแล้วก็รับถมดินอะไรพวกนี้จะรุ่งไหมคะเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้อายุย่าง42ใช่ค่ะครับอายุย่าง42แล้วก็ช่วงนี้ภาษาเราเขาเรียกว่าดาวจันทร์สวยยิ้วอยู่คุณทำเกี่ยวกับเรื่องถมที่ดินใช่ไหมครับเรื่องถมที่เรื่องเป็นในหน้าค้าขายที่ดินด้วยอ๋อทำได้เลยครับเพราะดวงคุณจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินนะครับดวงคุณเข้าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินเนี่ยตั้งแต่ปี55แล้วครับไม่ได้ตอนนี้อ๋อเหรอครับคุณเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินทุกบ้านเรื่องในหน้าตั้งแต่ปี55ก็คือประมาณ2ปีเศษมาแล้วครับหรอครับก็ประมาณแล้วแม่แม่คิดว่าจะทำมันจะลุ่มไหมอาจารย์คือมันต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะคุณต้องอดทนเรื่องความเหนื่อยโชคของคุณเนี่ยจะเข้ามาปีหน้าครับโชคจะเข้ามาปีหน้าใช่ครับโชคคุณเข้ามาปีหน้าแล้วดวงคุณลักษณะเป็นงานประเภทที่ไม่ถาวรก็คือเหมือนกับเป็นงานอิสระนะครับเป็นงานอิสระและไม่ถาวรแต่ว่าช่วงนี้คุณจะลำบากนิดนึงแต่ว่าปีหน้าเนี่ยกลัวว่าจะรับเงินไม่ไหวนะโอ้จริงค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ครับครับค่ะอาจารย์ถามอีกนิดนึงค่ะว่าพอดีปีนี้เข้าใจที่อาจารย์บอกแต่ปีนี้แอนบอกที่ขายที่แปลงใหญ่ไว้แปลงนึงให้กับนายทุนคือชนกับนายทุนเองนะคะชนเจ้าของที่เองอันมีสิทธิ์ที่จะได้ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาเหมือนกับว่าคุณกำลังถูกตัดหน้านะครับมีคนเหมือนกับแข่งกับคุณอยู่ตอนนี้ครับเพี้ยนดวงคุณปีนี้ไม่มีโชคเพี้ยนถ้าถามผมว่าหวังได้ไหมพยายามได้ครับแต่อย่าคาดหวังครับได้เพราะมีคนแข่งกับคุณนะไม่ใช่คุณดิวคนเดียวมีคนอื่นด้วยในดวงบอกมีสองคนเนี่ยนี่แอนเข้าใจอยู่ค่ะครับครับค่ะและคนนั้นมีที่พลมากกว่าคุณด้วยครับเหรอครับคนนั้นมีที่พลมากก็ต้องรอปีหน้าเนาะใช่ครับเพราะปีหน้าเป็นเปลี่ยงโชคไงครับค่ะเอาหน้าทนอีกปีนึงแล้วรับเงินไม่ทันละโอ้โหขอบคุณมากค่ะขอให้โชคดีนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันที่28พฤศจิกายนนะคะปี36
เวลาสามหกค่ะ13:17 นนะคะถ้าเรียนจบปริญญาตรีในปีนี้แล้วจะต่อเรียนทางด้านดนตรีนะคะจะดีหรือเปล่าคะอาจารย์ดวงนี้เนี่ยเป็นลักษณะงานทางด้านศิลปะอยู่แล้วอยู่แล้วดนตรีนี่คือเกี่ยวข้องเขาใช้ดนตรีถือเป็นศิลปะอยู่แล้วดวงนี้เป็นดวงที่หากินกับจินตนาการและความฝันนะแล้วก็มีความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างความฝันเว้นดนตรีถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นนะก็ทำได้ครับแล้วก็ถ้าถามว่าเรียนดนตรีดีไหมก็ดีครับดวงคุณเป็นพวกที่อยู่ในโลกของศิลปินจริงๆคือพวกไม่ว่าจะเป็นศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหัตถกรรมศิลปกรรมคุณทำได้หมดละครับค่ะเหมาะสมเหมาะสมครับแต่ว่าโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับและจะอยู่ในวงการนี้ต้องใช้เวลาอีกประมาณนะครับ3 ปีเต็มๆครับต้องขยันหน่อยอีก3ปีก็จะพอมีชื่อเสียงกับเขาละครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่23 มกราคม ปี 2023นะคะเวลา19:20 ค่ะ19:20ครับสมัครงานนะคะจะได้งานไหมแล้วก็งานที่จะได้เนี่ยดีไหมค่ะมีการเงินหนี้สินจะหมดเมื่อไหร่การเงินหนี้สินยังไม่หมดนะครับคุณต้องทำงานหนักมากนะครับและดวงคุณเนี่ยที่สำคัญก็คือปีหน้าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกนะครับปีหน้าจะมีหนี้เพิ่มขึ้นอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะลำบากสักนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าถ้าคุณค่อยๆดิ้นรนไปเนี่ยพ้น3ปีนี้ไปแล้วเนี่ยคุณก็พอยืนได้ครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยจะมีคนให้การไม่ใช่อีก2ปีข้างหน้าคุณจะพอยืนหยัดอยู่ได้และที่สมัครงานไว้ค่ะงานเนี่ยที่สมัครไว้เนี่ยมีโอกาสได้ในช่วงนี้แหละครับนะครับแต่ว่างานเนี่ยที่ได้เนี่ยนะครับก็ต้องทนลำบากนิดนึงนะปีหน้าอาจจะเปลี่ยนอีกนะครับปีหน้ามีโอกาสได้เปลี่ยนอีกนะคะครเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าสายสดที่024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะ422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ